สวัสดีท่านผู้ชม China Train SRT ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันที่21มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับก็คือวันจันทร์นะครับเรามาอยู่ที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าอาคารสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณ 9:40 นาทีนะครับก็มีการสัญจรผ่านไปมาของรถยนต์นะครับรถยานพาหนะอย่างมากมายนะครับที่เห็นด้านหน้าครับส้มนั่นจะเป็นรถเมย์แดงนะครับที่ชาวสุราษฎร์ธานีเรียกกันนะครับโดยเป็นรถเมย์ที่นำพานะครับจากต้นทางคือสถานีสุราษฎร์ธานีนี้นะครับไปยังบริเวณในตัวอำเภอเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งสถานีไฟสุราษฎร์ธานีนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเหมือนกับสถานีประจำจังหวัดของจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าสถานีสุราษฎร์ธานีนั้นมาตั้งอยู่บริเวณตัวอำเภอพุนพินนะครับซึ่งห่างจากตัวอำเภอเมืองไปประมาณ15กิโลเมตรได้ครับประมาณ15กิโลเมตรนะครับจึงก็ต้องมีคมนาคมนะครับที่ทำการเชื่อมต่อไทยธรรมริษานั้นได้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับก็มีการใช้นะครับเป็นรถเมย์แดงนะครับวิ่งนะครับจากสถานีสุราษฎร์ธานีครับไปสิ้นสุดในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็วิ่งแทบทั้งวันเลยนะครับมาข้ามไปบริเวณสถานีกันดีกว่านะครับนี่นะครับสถานีไฟสุราษฎร์ธานีครับก็มีนายสถานีมายืนต้อนรับเรานะครับเป็นมาสคอตรูปปั้นนะครับตั้งโชว์ไว้บริเวณหน้าสถานีนะครับก็มีไข่เค็มชยานะครับที่ซื้ออยู่นะครับแล้วก็จะเป็นหอยนางรมนะครับถือว่าเป็นของดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งคู่เลยนะครับวัดเข้าสถานีก็มีการวัดอุณหภูมินะครับภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 นะครับบ้านไหนรอบแม่นี่จะเป็นบริเวณในชานชาลานะครับทางที่2นะครับก็จะเป็นขบวนรถรวมที่489สุราษฎร์ธานีคีรัตนิคมนะครับที่จะทางขบวนในช่วงเย็น 16:55 นะครับก็เป็นสายที่แยกออกมาจากทางหลักนะครับหลายๆคนก็จะไม่ได้เดินทางไปนะครับก็คือว่าเป็นสายลึกลับอีกสายหนึ่งนะครับซึ่งแอดมินก็ได้ทำคลิปสุดสายนะครับไปยังบริเวณปลายรางที่สถานีคีรีนิคมให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้บริเวณหน้าช่องนะครับก็ผู้โดยสารมารอใช้การโดยสารกับรถไฟอย่างหนึ่งแน่นเลยนะครับเราข้ามมาบริเวณชานชาลาฝั่งนี้กันดีกว่าจากฝั่งนี้นี่ไม่มีเลยนะครับปกติต้องมีรถจักรนะครับแต่ว่ามาจอดอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนี่มาจอดหลบอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งปู่ทั้งลานเลยนะครับ GEK กับ GA นะครับ GEK หมายเลข4005นะครับแล้วก็ GA หมายเลข4548นะครับสุดยอดเลยนะครับจอดอยู่คู่กันด้วยนะครับก็ยังมีการใช้สัญญาณสายลวดนะครับสำหรับสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับก็ถือว่ายังเป็นอุปกรณ์ที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับซึ่งในอนาคตการทำรถไฟทางคู่นะครับก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเข้ามาแทนที่ระบบสัญญาณทางปลาระบบสายลวดนี้นะครับก็ทำให้ถือว่าเป็นตำนานไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องรีบถ่ายมากันไหมชมอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็น GEK นะครับหมายเลข4005ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2507นะครับก็มีอายุทั้งหมด58ปีแล้วนะครับอีก2ปีก็จะ60ปีไปเกษียณแล้วนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบข่าวกันมาแล้วนะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นได้มีการสั่งซื้อรถจักรไม่นะครับจากประเทศจีนจำนวน50คันเพื่อมาทดแทนคุณปู่นะครับพอคุณปู่นั้นอยู่คู่กับการรถไฟไทยเรามาตั้ง58ปีแล้วนะครับก็ต้องมีการพักผ่อนอะไรต่างๆบ้างนะครับโดยจะ
ให้คุณปู่นะครับลดบทบาทจากการทำขบวนรถโดยสารได้ต่างๆนะครับมาทำหน้าที่เป็นในการลากรถขบวนลมดูดนะครับนอกจากขบวนลมดูดแล้วนั้นก็ยังมีหน้าที่ในการสับเปลี่ยนในต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นก็สามารถพบเห็นได้แล้วนะครับอย่างเช่นสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีรถจักร GKM เลข4005นะครับคันนี้นะครับมาสับเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมี GEK นะครับที่ทำหน้าที่บทบาทรับขบวนรถโดยสารนะครับเช่นขบวน489ตรงนู้นนะครับก็จะเป็น GEK หมายเลข4037นะก็ยังรับหน้าที่นะครับในการลากขบวนรถโดยสารขบวนนี้อยู่นะครับส่วนคลาสสิกสุดๆเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถบทคนะครับหมายเลขอะไรเอ่ยนี่ครับหมายเลข126055นะครับเป็นรถบรรทุกน้ำมันข้นนะครับคอควายนะครับย่อมาจากคำว่าข้นนะครับข้นที่ไม่ใช่ขอไข่ไม้โทน้องหนูนะครับแต่ว่าเป็นข้นแบบคอควายไม้เอกนอหนูครับซึ่งถามว่าทำไมถึงไม่ย่อเป็นบทคซึ่งบทคนั้นจะไปซ้ำกับรถบรรทุกโบกี้เทข้างนะครับนั่นคือเป็นรถหินในลักษณะที่เราเห็นนะครับก็จะตัวย่อมันจะซ้ำกันจึงได้มีการใช้เป็นคำเอกโทษนะครับแม่หลักภาษาไทยก็มานะครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะครับก็ย่อเป็นบทคนะครับนี่คันนี้จะเป็นทคหมายเลข49นะครับคันนี้บทคนะครับแต่คันนี้ทคซึ่งแตกต่างกันยังไงนะครับแตกต่างกันแค่ไม่มีบอกับมีบอไม่ใช่แล้วนะครับคำว่าบอนะครับก็จะหมายถึงรถโบกี้นะครับก็คือจะเป็นแคร่แบบนี้นะครับส่วนไม่มีบอนะครับก็จะเป็นแบบล้อ4ล้อแบบนี้นะครับนี่แตกต่างกันเลยนะครับนี่ก็เป็นความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้แอดมินเห็นของดีนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับนี่เลยนะครับรถบพหมายเลข50021นะครับถือว่าเป็นแรร์ไอเทมเลยนะครับเพราะว่าคันนี้มีเพียงแค่คันเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีลักษณะรูปร่างแบบนี้โดยมีการนำรถบอสตอนนะครับแคร่บอสตอนเนี่ยมาดัดแปลงนะครับก็คือนำแคร่คือส่วนล่างนี้นะครับจะเป็นแคร่รถบอสตอนตั้งแต่เดิมเลยนะครับนำมาดัดแปลงนะครับแล้วขึ้นโครงเป็นตัวห้องแบบนี้นะครับซึ่งฝีมือก็เป็นฝีมือของคนไทยเรานี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับโดยจะเป็นในส่วนของกองสวัสดิ์สินค้าที่บางซื่อนะครับได้ทำการดัดแปลงรถรุ่นนี้มานะครับซึ่งถามว่าหากทำไมถึงมีแค่คันเดียวเพราะว่าคันนี้รับการดัดแปลงแถมทั้งปกติแล้วรถบพหนะครับจะมีโดมมองนะครับจากด้านบนนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่มีเลยนะครับไปแบบเรียบๆเลยนะครับรูปร่างสวยงามจริงๆเลยนะครับซึ่งสามารถใช้ระบบห้ามล้อได้นะครับแบบระบบห้ามล้อลมอัดและลมดูดเลยนะครับสังเกตจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีตราดาวเหลืองนะครับดาวเหลืองหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคันนี้มีความสามารถใช้ความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็นดาวสีขาวจะใช้ได้เพียงแค่55แต่คันนี้ดาวเหลืองนะครับใช้ได้ถึง70เลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโดยจะเป็นรถที่มีภารกิจในการเป็นรถพ่วงท้ายนะครับสำหรับขบวนรถสินค้านะครับซึ่งบพหนะครับย่อมาจากรถโบกี้พ่วงมีเครื่องห้ามล้อนะครับนอกจากห้ามล้อแล้วนะครับก็ยังมีหน้าที่สำหรับเป็นที่พักของพนักงานรักษารถนะครับแล้วก็พนักงานห้ามล้อด้วยนะครับในรถคันนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้และที่เห็นด้านหน้าครับก็จะเป็นรถจักร General Electric หมายเลข
4548นะครับนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกันกับคุณปู่ GK เลยนะครับแต่ว่าคันนี้นำเข้ามาปีพุทธศักราช2538นะครับห่างจากคุณปู่ถึง31ปีเลยนะครับแหมข้ามรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็มีขอบมักเกอร์เลยนะครับคันนี้จะเป็นสีขาวเลยนะครับสุดยอดมากเลยใช้ระบบห้ามล้อแบบลมอัดล้วนนะครับไม่มีลมดูดนะครับใช้ระบบพอ50021นะครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปรับชมคลิปนะครับการรีวิวย่านสถานีสุราษฎร์ธานีได้นะครับบริเวณหน้าช่องของผมก็ได้ทำคลิปรีวิวย่านสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับวันนั้นมีรถจักรจอดเยอะมากนะครับก็ถ้าเป็นโอกาสดีที่แอดมินได้ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับโกย85กำลังจะมานะครับเดี๋ยวก็ไปรอติดตามกันนะครับขณะนี้ก็ทำขบวนกันเข้ามาแล้วนะครับสำหรับขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้มีของดีด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าของดีนั้นคืออะไรโดยใช้รถจักร EA หมายเลข4527ครับของดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเราในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าของดีนั้นคืออะไรนะครับขณะนั้นที่เห็นนะครับก็จะเป็นรถปชท.หมายเลข1002นะครับรุ่นนี้มีไปแค่2คันในประเทศไทยเพียงเท่านั้นนะครับได้แก่หมายเลข1001ถึง1002ซึ่งแอดมินก็ได้รีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับคันนี้นะครับก็ของดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าของดีอะไรนะครับทำไมแอดมินถึงกล่าวถึงก็แค่รถชั้น3ปกติทั่วไปไม่ใช่รถปกติทั่วไปครับคันนี้จะเป็นรถชั้น3แบบฟูจิคานะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยลักษณะรถนั้นก็จะแตกต่างจากคันอื่นๆนะครับคันนี้จะเป็นหมายเลข1021ซึ่งถามว่าแตกต่างยังไงนะครับคันนี้บริเวณกูบนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าตรงบริเวณกูบนี้นะครับตรงนี้มันจะยื่นออกมานะครับก็ถือว่าหายากมากๆเลยนะครับคันนี้นี่นะครับยังมีของดีอีกนะครับยังไม่หมดนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นรถบสพหมายเลข68นะครับรถนี้ทรงโบราณมากครับนำเข้ามาตั้งแต่ประมาณปี2400กว่าๆนะครับในยุคของรัชกาลที่6นะครับคันนี้มีอายุ100กว่าปีแล้วนะครับหรืออาจจะ100ปีต้นๆ นะครับซึ่งก็มีนะครับมีระเนงมีระยางโยงมาด้านล่างด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นของหายากมากๆเลยนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับยังมีของหายากอีกนะครับโดยพวงมันติดรถจักรนะครับเป็นรถบรลหมายเลข1นะครับซึ่งรถคันนี้ถ้าให้กล่าวนะครับคงประทานนะครับมีอายุถึง100ปีพอดีเป๊ะๆ เลยนะครับก็คือ100ปีแล้วก็ 100% เลยนะครับโดยโครงประทานนะครับเป็นโครงของ
รถบนอหมายเลข2หรือว่ารถนอนชั้นที่1พัดลมนะครับหมายเลข2โดยได้รับการดัดแปลงนะครับเอาในส่วนของรถโดยสารบนอหมายเลข2นะครับมานำเข้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2465นะครับในช่วงของรัชสมัยรัชกาลที่6นะครับซึ่งในช่วงสมัยนั้นได้มีการนำเข้ารถนอนนะครับมาใช้ในขับรถทางไกลนะครับและเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2508ได้มีการดัดแปลงนะครับจากรถรุ่นนั้นนะครับที่เก่ามากๆนะครับแต่คนอ่านนึกไม่ออกนะครับรถคันนี้ก็จะในทรงแบบที่มีชานด้านท้ายยื่นออกมานะครับก็ทรงรถโดยสารแบบยุคโบราณนะครับในอดีตของรถไฟไทยแล้วก็ได้เอาไม้ส่วนนั้นออกเหลือไว้เพียงแค่โครงประธานอย่างเดียวนะครับแล้วก็ได้มีการขึ้นโครงใหม่แบบนี้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2508นะครับก็ความแตกต่างนะครับหน้าอู่ก็จะไม่มีประตูทางเดินแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งคาดว่าสามารถเปิดพับได้นะครับสามารถที่จะนำรถยนต์เข้าไปได้ด้วยนะครับถ้าสามารถนำไปจอดในที่ที่สามารถเข็นรถยนต์เข้าไปได้ก็สามารถบรรทุกได้นะครับสำหรับคันนี้แล้วก็จะเป็นระแนงไม้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นแบบโล่งๆเลยนะครับใช้สำหรับในการบรรทุกสัมภาระหีบห่อนะครับหรือว่าในส่วนของสินค้าชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วจะเป็นรถบรรหมายเลข1นะครับก็ถือว่าเป็นรถคันแรกในบริษัทรถไฟไทยนะครับที่ได้มีการดัดแปลงนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ได้พ่วงกับขบวน85นะครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับแอดมินก็ถือว่าฉวยโอกาสนะครับในการใช้คอนเทนต์นี้นะครับมาให้ท่านชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับนะครับมองอีกมุมมองนึงใช้ความเร็วได้90นะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาต่ออีกคน85นะครับมีของหายากทั้งขบวนแทบทั้งขบวนเลยนะครับนี่ครับฟูจิคานะครับคันนี้จะเป็นของหายากอีกคันหนึ่งนะครับบชพ.หมายเลข1002นะครับถือว่าคอนเทนต์มากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แอดมินตั้งใจมาถ่ายให้ท่านชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับท้ายครับแหมออกโค้งสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วนะครับขับรถด่วนที่85ในวันที่มีของหายากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งของหายากนั้นนะครับประกอบไปด้วยเราไล่ตั้งแต่รถจักรเลยนะครับจะเป็นรถบรรหมายเลข1รถบสพหมายเลข68รถบชทหมายเลข1002นะครับแล้วก็ก่อนหน้ารถบชทนั้นจะเป็นรถฟูจิคานะครับบชสนะครับกระทำขบวนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วนะครับโดยที่เห็นในขณะนี้นะครับเป็นขบวนรถหลวงพิเศษที่39กรุงเทพสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นสถานีปลายทางในชานทางที่3นะครับ
ที่นี่สถานีสุราษฎร์ธานีที่นี่สถานีสุราษฎร์ธานีก่อนท่านจะลงจากขบวนรถเพื่อเลือกที่ความได้ทำงานของท่านที่ทำติดตัวมาโดยที่ผมจะขอบคุณในการสถานีสุราษฎร์ธานีนำของการรถไฟประเทศไทยขอขอบคุณประเทศไทยท่านที่การบริการของการรถไฟเป็นการบริการทางระหว่างนี้ว่าจะทำการต่อทางการรถไฟเป็นเมื่อไหร่จะใช้ท่านสื่อในการขอบคุณในการความได้ช้าของขบวนรถระหว่างนี้ด้วยขอบคุณค่ะวันนี้ขบวน39ล่าช้ามาประมาณ 45-50 นาทีนะครับเมื่อขบวน39นะครับทำขบวนถึงสถานีสุราษฎร์ธานีก็ทำการนะครับทำความสะอาดอะไรต่างๆขบวนรถนะครับก่อนที่จะทำขบวน40กลับกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงเวลาประมาณ 10:25 นาทีนะครับเรามาชมขบวน39กันดีกว่านะครับเนี่ยได้มีการกลับแผ่นป้ายนะครับเป็นขบวน40เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคันนำขบวน39นะครับจะเป็นไดวูหมายเลข2528นะครับซึ่งจะเป็นคันท้ายของขบวน40นะครับเมื่อทางขบวนกลับกรุงเทพและคันกลางนะครับคันที่2จะเป็นเดวูหมายเลข2128นะครับซึ่งสถานีสุราษฎร์ธานีนั้นอยู่กิโลเมตรที่635นะครับซึ่งกิโลเมตร635นี้วัดมาจากสถานีบางกอกน้อยนะครับในฝั่งธนบุรีนะครับไม่ได้วัดจากสถานีกรุงเทพแต่ถ้าหากวัดจากสถานีกรุงเทพนะครับต้องบวกไปอีก16กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าวัดจากสถานีกรุงเทพนั้นสถานีสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่651นะครับเราวิ่งมาไกลพอสมควรเลยนะครับสำหรับเดวูนะครับมาถึง651กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องขบวนกลับนะครับก็คูณ2ไปนะครับน่าจะประมาณ 1,300 นะครับ 1,300 กิโลเมตรได้นะครับแต่คันนี้นะครับจะเป็นคันแรกของขบวน40จะเป็นไดวูหมายเลข2523นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นก็จะเป็นคันสุดท้ายของขบวน39นะครับก็คันนี้จะรับหน้าที่เป็นคันนำของขบวน40ทำขบวนกลับกรุงเทพนะครับสะอาดนะครับก่อนที่ทางขบวน40กลับเอาละครับเรามุ่งออนมาจากเดวูกันนะครับเรามาชมนี่กันดีกว่านะครับจะเป็นขบวนรถรวมขบวนที่489สุราษฎร์ธานีคีรีรัตนิคมเนี่ยครับที่จะทำขบวนในช่วงเย็นนะครับไปรัตนิคมในเวลา 16:55 นาทีนะครับโดยระยะทางประมาณ35กิโลเมตรนะครับใช้อัตราค่าโดยสารจากสุราษฎร์ธานีไปถึงคีรีรัตนิคม8บาทเป็นเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นทางรถไฟสายสั้นๆนะครับแต่ว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็อยู่ควบคู่กับวิถีชีวิตของชาวสองท่าได้แก่ท่าข้ามและท่าขนอดครับแบบนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะครับท่าข้ามนะครับก็คือจะเป็นในฝั่งของส่วนอำเภอพุนพินนะครับแล้วก็ท่าขนอนนั้นก็จะเป็นในส่วนของ อำเภอคีรีรัตนิคมนะครับซึ่งเป็นปลายทางของขบวนนี้นะครับก็เป็นขบวนที่ผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้านะครับรวมไปถึงเด็กนักเรียนก็จะใช้ขบวนนี้นะครับเนื่องจากการเดินทางเข้ามาในตัวเมืองอำเภอภูพินนั้นมีหลากหลายช่องทางนะครับแต่ว่าในช่องทางของรถไฟนั้นทั้งสะดวกรวดเร็วและแถมประหยัดนะครับในราคาตั๋ว35กิโลเมตรแต่ว่า8บาทเพียงเท่านั้นนะครับก็ถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้คนในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับโดยคันนำนะครับที่จะทำขบวน489ช่วงเย็นนั้นจะเป็นรถจักร GEK หมายเลข4037นะครับค่อยๆเลื่อนขบวนเข้ามานะครับขบวน445ชุมพรชุมทางหาดใหญ่นะครับ
ันนี้ใช้ Alstom นะครับเครื่อง MTU นะครับหมายเลข4116ครับเลยขบวน445ไปแล้วนะครับก็ได้เวลาปล่อยขบวน40นะครับรับคุณนำตัวกันไปในเที่ยงคืนขอบคุณที่ได้ทำให้ท่านมีการบริการของการรถไฟเป็นการทำเครื่องทางระหว่างเป็นร่วมเครื่องทางแล้วต่อไปการรถไฟเป็นรูปแบบใดท่านขอจำไว้ด้วยการท่าเรือทางเป็นสื่อเชิญรับการทางโดยสวัสดีภาพขอบคุณครับThank you.
ลื่อนออกไปแล้วนะครับขบวน40วันนี้ล่าช้าเล็กน้อยนะครับเนื่องจากต้องมารีกับขบวน445นะครับ